Taxi! Yo, man, where you going, dog? มากนะครับผมแล้วก็เป็นอัลบั้มที่ทำนานที่สุดด้วยครับกี่ปีเกือบ2ปีครับ1ปีกว่าๆกับ1ปี8เดือนครับเห็นว่าอัลบั้มนี้นี่มีเน้นท่าเต้นเยอะมากเลยใช่ครับเพราะว่าเราเป็นท่าเต้นแบบใหม่ด้วยครับที่เรียกว่าท่าเต้นแบบแอคชั่นสไตล์ครับซึ่งเอาศิลปะการป้องกันตัวมาดีไซน์ให้กลายเป็นท่าเต้นครับยากไหมครับยากมากเรียนหรือว่าเรียนโอ้แทบทั่วโลกเลยครับแล้วก็เอามารวมกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เอาอาจารย์จากญี่ปุ่นมาสอนด้วยอาจารย์จากคนไทยมาสอนอีกทีนึงยากมากชี้จัดของดีอัลบั้มเป็นยังไงบ้างดนตรีในอัลบั้มนี้นะครับก็คงความเป็นฟิล์มเหมือนเดิมนะครับซึ่งมีซาวด์ดนตรีแบบเอเชียมารวมๆกันเป็นแบบโมเดิร์นนะครับแต่ว่าคงความเปลี่ยนไปก็คือว่าภาษาการร้องก็เปลี่ยนไปนะครับผมมีการดีไซน์การร้องแบบใหม่นะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้ร้องเป็นภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายขึ้นครับไม่ใช่เป็นภาษาตัวโน้ตเหมือนอัลบั้มก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับอัลบั้มนี้ฟิล์มได้มีส่วนร่วมในการทำงานอะไรบ้างอัลบั้มนี้มีส่วนร่วมในการทำงานเยอะมากครับตั้งแต่ลุคที่เปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็งานเพลงนะฮะทุกบทเพลงนะฮะก็มีส่วนร่วมนะครับในการเล่าเรื่องราวของตัวเองลงไปให้กลายเป็นเนื้อร้องครับผมแล้วก็ดีไซน์การร้องเองด้วยครับเห็นบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตพร้อมหรือเปล่าใช่ครับผมมีคอนเสิร์ตวันเสิร์ตคอนเสิร์ตนะครับวันที่3พฤษภาคมนะครับที่ Royal Paragon Hall 2นะครับเตรียมตัวไปไหนแล้วบ้างครับตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวแล้วครับเริ่มมาเรียนเต้นแล้วครับแล้วก็เริ่มแบบว่าคุยสคริปต์ไปแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรครับเยอะมากมีความพิเศษอะไรบ้างความพิเศษนะครับความพิเศษมีอย่างแน่นอนครับมีแอคชั่นแน่นอนครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการเต้นฮะเต้นที่เป็นแบบว่าเป็นมาไฟติ้งกันมาต่อสู้กันอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องลองมาชมนะฮะแล้วก็ความพิเศษสุดๆเลยนะที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนก็คือโกสต์เอฟเฟคครับซึ่งมันเป็นเอฟเฟคที่เราสามารถเล่นกับอากาศได้เลยครับไม่ใช่ว่าเป็นจอมอนิเตอร์นะเราสามารถจับแตะอะไรได้เลยนะครับก็ต้องลองมาดูแล้วก็ระบบเสียงครับความอลังการก็คงเป็นโกสต์เอฟเฟคตัวนี้แล้วก็ระบบเสียงครับที่เราเอามาใช้กันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับเป็นคอนเสิร์ตแรกด้วยที่ใช้ทีมข่าวเขาถามหลายคนจะมองว่าเอ๊ะอัลบั้มนี้เนี่ยมันเหมือนไปเราไปก๊อปเกาหลีมาหรือเปล่าท่าต้มท่าเต้นเหมือนเลนอะไรอย่างเงี้ยครับพิงคิดว่าจริงๆแล้วไม่เหมือนนะครับผมเพราะว่าของแรงเขาเป็นแบบพวกป๊อปปิ้งหรือว่าอะไรของฟิล์มเป็นแบบแอคชั่นสไตล์ซึ่งเอาศิลปะการป้องกันตัวมาเป็นท่าเต้นครับได้ลงไหมคะเป็นทหารเหมือนกันเลยครับทหารเหรอไม่ใช่ผมเป็น FBI ครับครับไม่ได้ก๊อปแน่นอนไม่ได้ก๊อปครับไม่ได้ก๊อปไม่เหมือนครับไม่เหมือนแน่นอนครับลองดูดีๆครับบอกว่ากระแสอัลบั้มนี้มันดูแบบว่าดอกไม่เปรี้ยงป้างเหมือนอัลบั้มแรกเลยจริงเหรออัลบั้มนี้ดีมากนะครับดีมากดีมากขอบคุณทุกคนด้วยครับก็ดูคนมาครับผมก็ขอบคุณมากๆครับก็ดีใจฮะที่ทำมานานมากแล้วก็ยากมากๆแล้วออกมาได้แบบนี้ก็ดีใจเวลาฟิล์มไปไหนเขาก็บอกว่าดูพัฒนาขึ้นเราก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าทำหนักจริงๆอัลบั้มชิ้นนี้แฟนคลับเป็นไงบ้างครับก็น้องๆก็เขาก็ชอบเพลงกันครับผมเขาก็บอกว่าร้องดีขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจมากเพราะว่าอัลบั้มชุดนี้ทำมาเกือบ10กว่าเพลงเกือบ18เพลงคัดเหลือแค่6เพลงเท่านั้นนะครับยากมากเดี๋ยวนี้นักร้องเขาสูญเสียกำลังใจในด้านแผ่น GDP ที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยครับฟิล์มนะคะยังมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำอัลบั้มต่อไปอยู่หรือเปล่าครับทำครับก็ทำไปเรื่อยๆครับแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องอยู่ที่ทุกๆคนมากกว่านะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ท่านผู้ฟังนะก็อย่าไปซื้อของผิดกฎหมายอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีเราทำกันมานานเราทำกันมาเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยครับผมทีมงานเขาก็นะเหนื่อยสงสารเขาเลยฝากนะครับอัลบั้มนะครับฟิล์มฟีโนเมนอนนะครับไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าชุดนี้ก็ฟิล์มทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เต็มร้อยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันด้วยนะฮะช่วยกันหัวช่วยกันเชียร์นะช่วยกันขอเพลงเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตใหญ่ด้วย